อยากให้กีฬานี้อยู่กับเราไปนานๆครับไปทานข้าวเงี้ยแล้วไปเจอเพื่อนเพื่อนคนที่หุ้นด้วยกันเนี่ยเออสนใจไหมอะไรเงี้ยได้ไอเดียว่าอย่างนี้ดีกว่าถ้าเราจะทำครั้งนี้เราทำแบบอย่างดีไปเลยเพื่อจะแบบอัปเกรดคนที่มาเล่นด้วยและก็นักกีฬาด้วยก็ได้ก็คือเป็นแรงบันดาลใจโอเคเรามาทำจนเป็นที่มาของการเกิดWorld Classลูกกระสับนี้ขึ้นมาความพิเศษของที่นี่ก็จะไม่เหมือนที่อื่นก็คือตรงที่ว่ามีเพดานสูงแล้วก็การดูแลเอาจะใส่โต๊ะสนุกใช้ผ้าสักหลาด6811แล้วเราจะให้มีการรีดโต๊ะทุกเช้าเย็นนะครับวันละ 3-4 รอบปรับระดับสภาพให้เหมือนแข่งขันได้มากที่สุดลูกทุกอย่างเป็นทัวร์นาเมนต์หมดเลยชิ่งเหล็กแล้วก็มีโต๊ะสตาร์5ตัวไรเล่7ตัวเป็นโต๊ะที่ผมชื่นชอบมาตั้งสมัยเด็กๆเดี๋ยวนี้เลิกทำแล้วแล้วเราก็จะมีเหมือนภัตตาคารเล็กๆน้อยๆมานั่งทานข้าวอาหารอร่อยนะครับซึ่งเป็นone stop serviceเลยคาดหวังก็ยังไม่ได้คาดหวังอะไรฮะก็อยากไม่ให้เจ๊งก็พอแล้วแล้วอยากปรับให้ระดับอยากให้สนุกเกอร์หมดจากมลทินพรบการพนันสักทีเลยถึงต้องเป็นอย่างนี้เพื่อจะได้เป็นกีฬาเต็มตัวสักทีเราต้องทำมากกว่าสนุกเกอร์ครับและจะจัดการแข่งขันด้วยอีกหน่อยจะมีอะคาเดมี่เปิดสอนสร้างเด็กรุ่นใหม่ด้วยเราพยายามเป็นหนึ่งในแมวมองก็ต้องใช้เวลานิดนึงครับใครที่อยากจะมาเก่งในเรื่องสนุกเกอร์นะฮะคุณมาแล้วคุณก็ต้องมีองค์ประกอบหลายประการหนึ่งคุณต้องมีความเพียรต้องมีความอดทนต้องมีวินัยต้องมีความมุ่งมั่นต้องมีความทะเยอทะยานแล้วต้องไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคและต้องมาต้องจัดเต็มต้องเกินร้อยแล้วครับ